สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านแม้กระทั่งในเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการครับรูปแบบของรายการในเบรกที่1เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศคนหมู่มากทั้ง12ราศีสิ่งไหนควรระวังสิ่งไหนควรจะให้ความสำคัญและที่เป็นประเด็นที่หลายคนคอยติดตามนะครับเกี่ยวข้องกับสีที่ถูกชะโลมสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2กับเบรกที่3ก็เป็นการพูดคุยกันแบบสดๆนะครับทั้งทางสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS แล้วก็จะคุยกันแบบเรียลไทม์สุดท้ายจะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีครับที่จะนำมาฝากสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลกันช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะครับนอกจากประเด็นในเรื่องของการฝากคำถามการพยากรณ์แล้วทุกความคิดเห็นพวกเราก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับช่องทางแรกทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุเข้ามาด้วยส่งมาที่422-1606ขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะครับก็คือใช้วันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะกี่นาทีก็แล้วแต่เนี่ยวันที่กรุณาเปลี่ยนให้ผมด้วยไม่ต้องแปลงวันเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้คุยกันสดๆครับ2หมายเลขโฟนอินเข้ามา024960493-4หรือใครถนัดในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ทางโซเชียลเราก็มีรองรับช่องทางการสื่อสารนะครับช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายนะครับในเรื่องของจดหมายก็ยังไม่ปิดกั้นนะครับเพราะมีแฟนรายการหลายคนที่เป็นผู้อาวุโสอาจจะยังคุ้นเคยกับวิธีเดิมๆแบบนี้อยู่เขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามปัญหาต่างๆเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับ0831997972ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีความสนใจในแวดวงของโหราศาสตร์นะครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สุนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมทางสมาคมเนี่ยก็จะมีการเปิดอบรมโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับซึ่งจะทำกันมาเป็นประจำหลักสูตรการอบรมเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ1วิชาเนี่ยเรียน3เดือนครับและ1วิชาจะเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2ภาคถ้าใครสะดวกที่จะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนคอร์สใหม่เนี่ยจะเปิดในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้นะครับซึ่งในการเรียนเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรสพูดง่ายอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาติหรือว่าสี่แยกบางขุนพรหมนั่นเองแต่ถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์สะดวกที่จะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็จะเปิดสอนทุกวันอังคารและพุธซึ่งอังคารพุธคอร์สใหม่เนี่ยจะเริ่มสอนกันในวันอังคารที่7และวันพุธที่8มิถุนายนนี้ในช่วงกลางสัปดาห์เราจะย้ายสถานที่เรียนนะครับมาที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับทางกันตนานี่แหละครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะฮะว่า1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนก็จะมีการสอบวัดผลนะครับก็คุมสอบกันอย่างเข้มแข็งเลยแหละเพราะอยากจะให้มั่นใจจริงๆว่าคุณรู้จริงในศาสตร์นั้นๆถ้าใครสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำได้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มฉะนั้นถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อประดับความรู้หรือตั้งใจที่จะประกอบเป็นสัมมาอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมผมยืนยันถ้าตั้งใจสามารถเรียนได้นะครับก็เปิดสอนหลากหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยนักคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับรวมถึงเลข7ตัวประเภทต่างๆไพ่ยิปซีนะครับไพ่หลากหลายชนิดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโหงเฮงพิธีกรรมลายมือลายเซ็นนะครับแม้กระทั่งในส่วนของหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ AEC ครับการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษก็จะมีเปิดสอนให้กับนักพยากรณ์ที่มีความสนใจเช่นเดียวกันฉะนั้นเชิญชวนนะครับถ้าใครมีความสนใจก็ต้องบอกว่าปลายสัปดาห์นี้เริ่มที่จะเปิดเรียนแล้วนะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909และ0961045299ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามีแฟนรายการจากทางมิราเคิลเนี่ยก็ไปเรียนกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาฉะนั้นใครสนใจอย่าช้าครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีพระฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน6ปีวอกอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้แต่ทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของงานด้านดีเนี่ยก็มีความสลักสำคัญนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการจัดสรรเวลานะครับงานราชงานหลวงงานตัวเองงานชาวบ้านสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันให้เตรียมสำรองวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางหรือยวดยานพาหนะความรักไม่เด่นนะครับถึงมีคนให้ความสนใจแต่ก็ไม่น่าสนใจผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่รอลุ้นรอฟังผลการประกวดประขันนะครับฉะนั้นวันนี้มีโอกาสจะได้รับข่าวสารที่รอคอยแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆครับหลายปัจจัยแลดูคลุมเครือเปลี่ยนแล้วมีโอกาสจะเข้าเนื้อเจ็บหนักความรักถ่ายดีครับมีโอกาสพัฒนาหรือกระชับความสัมพันธ์แต่คนที่ยังไม่แน่ใจคนที่ยังไม่พร้อมวันนี้ก็ต้องควบคุมหัวใจตัวเองให้ดีนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาและที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนโทสะจริตจะมีมากจุดเดือดจะต่ำกว่าที่เคยในส่วนของเงินทองการลงทุนนั้นแม้จะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่อย่าทำอะไรที่เกินตัวนะครับกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมความรักใช่หรือไม่วันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองเน้นในเรื่องของควบคุมอารมณ์เลยแหละโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสีเหลืองหนักแน่นหน่อยสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่ต้องเกรงใจหรือกังวลในเรื่องของภาพลักษณ์มากจนเกินไปถ้าไม่ไหวหรือว่าเกินวิสัยต้องรู้จักปฏิเสธนะครับเวลามีคนเข้าหาเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้เดินทางสายกลางดีที่สุดอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงในทางกลับกันอะไรที่จำเป็นต้องใช้ต้องจ่ายก็อย่าเหนียวอย่ามัธยัสถ์ความรักวันนี้คนเราไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คู่ของใครหรือแม้กระทั่งนะครับคู่ของเราเองเนี่ยสิ่งที่คนรักไม่ได้ร้องขออย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุดทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับคนเราเนี่ยต้องมีทั้งเขาบอกว่าจุดแข็งและก็จุดอ่อนฉะนั้นวันนี้หันด้านดีเข้าสู้นะฮะโดยเฉพาะคนที่มีวิชาชีพเฉพาะทางสภาพคล่องก็ทายดีครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าวันนี้เริ่มจะเก็บเกี่ยว
ผลิดอกออกผลความรักก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องเสริมเรื่องงานนะครับเอาด้านดีเข้าสู้วันนี้เสริมจุดแข็งกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับต่อกันที่ชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดนะครับพูดง่ายๆวันนี้มีเกณฑ์ถูกว่ากล่าวโดนตำหนินะครับถูกอัดทำให้เสียกำลังใจและความเชื่อมั่นการเงินหาข้อมูลเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงพื้นที่เองการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกที่ควรก็ดีวันนี้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจบรรยากาศโดยรวมในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้คนมีคู่คนรักเนี่ยซัพพอร์ตได้ให้คำปรึกษาดีครับแต่ผมเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของงานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งแรกนะครับเมถุนชัดเจนหาแบ็คนะครับหาคนซัพพอร์ตส่วนชาวราศีพฤษภนั้นไม่ได้บอกว่ามีปัญหาเรื่องงานนะครับเพียงแต่ว่าที่บอกให้เสริมเรื่องงานก็คือการเลือกใช้ด้านดีจุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์สำหรับชาวราศีมีนวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจการควบคุมอารมณ์นะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนชาวราศีกุมชัดเจนครับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องอย่าเปลี่ยนแปลงส่วนชาวราศีมังกรวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับคนอื่นจนละเลยงานในหน้าที่ส่วนชาวราศีเมษนั้นไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาใหญ่นะครับแต่ทุกเรื่องจุกจิกเล็กน้อยครึ่งหลังนะครับตามกันต่อกับชาวราศีปูหรือราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับทำอะไรขอให้คิดถึงภาพใหญ่อย่าไปใส่ใจกับประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญเราซื้อใจคนได้ไม่ครบทั้ง 100% หรอกครับเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นอยากจะใช้คำว่าเสียเปรียบและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารด้วยความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับให้พยายามใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ให้เพื่อนช่วยหาให้เพื่อนช่วยแนะนำเสริมบริวารนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีสิงครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานมี2เรื่อง1พยายามลดขั้นตอนทำอะไรต้องเร็วครับ2ครับในแง่ของการสื่อสารให้ระวังในเรื่องของคำพูดอย่าตรงเกินไปต้องมีวาทศิลป์เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกับเรื่องงานมันงานบอกให้รีบแต่ในส่วนของการลงทุนต้องชั่งใจครับวันนี้ได้อย่างเสียอย่างของฟรีไม่มีในโลกนะครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนความรักขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดเวลามีปัญหาให้นับ1ถึง10ใช้การกระทำแสดงแทนคำพูดกระตือรือร้นหน่อยนะครับวันนี้ต้องเร็วในส่วนของงานนะครับแม้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดก็ตามเถอะสีส้มนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงตามกันต่อนะครับกับชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมครับอย่าจับปลา2มือระวังจะโชคทุกอย่างฉะนั้นวันนี้ให้โฟกัสทีละเรื่องอะไรสำคัญให้ทำก่อนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเทจนหมดหน้าตักความรักคนมีคู่หวานใช้ได้ครับคนโสดเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธเสริมเรื่องงานโฟกัสเป็นเรื่องนะครับระวังจะชวดนะสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าออกหน้าอย่าชนเองครับให้หาคนกลางหรือคอยกำกับดูแลอยู่เบื้องหลังดีกว่าผมพูดถึงการทำงานสภาพคล่องต้องรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้วันนี้จะว่าไปก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่นะครับแต่มันจะแย่เพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาได้มากกว่าเราแนวโน้มหัวใจความรักก็ถือว่าดีนะครับแม้เข้าหาหรือทำในสิ่งที่ท้าทายก็ตามเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับในส่วนของงานวันนี้อาจกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำซ้ำพลิกผันพอสมควรนะ
ฉะนั้นวันนี้ก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างโดยเฉพาะข้อมูลสำหรับการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะจะมีคนเอื้อคนอำนวยความสะดวกให้ความรักก็มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีความพร้อมหรือมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนนะครับเน้นในส่วนของงานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับนะหากงานที่ทำแล้วเสร็จวางแผนแล้วครับเพื่อความต่อเนื่องถึงภารกิจที่จะต้องทำในอนาคตเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคและวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากหน่อยจึงจะได้มาซึ่งส่วนต่างความรักเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นแสวงหาโอกาสเพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับกระตือรือร้นทั้งในเรื่องของงานและเรื่องของหัวใจสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครึ่งหลังนะครับธนูวิ่งหน่อยวิ่งทั้งงานวิ่งทั้งชีวิตส่วนพิจิกวันนี้มันมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตในส่วนของงานส่วนชาวราศีตุลนั้น ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้มีปัญหามากแต่ต้องหนักแน่นต้องพอใจในสิ่งที่มีสำหรับชาวราศีกันวันนี้เน้นเรื่องงานนะครับไม่เหมาะสำหรับการทำพาราเรลรันวันนี้โฟกัสเป็นเรื่องจัดลำดับความสำคัญให้ดีส่วนสิงห์เองก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องวิ่งวันนี้ความเร็วสำคัญจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการชนะในแง่ของการทำธุรกิจกรกฎเน้นบริวารครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องดื้อรั้นหรือไม่เชื่อฟังแต่จะเป็นเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อพวกเขาครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะอ่านทวนซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดนะครับเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสดๆทาง SMS รวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันแป๊บเดียวครับ